เรื่องใหญ่นะครับกรณีเรื่องดวงตาวีซ่าเข้าประเทศไทยหายแล้วก็เป็นนั้นว่าน่าจะชัดเจนว่ามีคนเอาไปใช้มีการเอาไปขายกันในท้องตลาดเนี่ยนะฮะใช่ค่ะเมื่อวานนี้สักประมาณ 9:30 ที่ด่านชายแดนไทยมาเลเซียที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเนี่ยนะคะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นชาวไนจีเรียชื่อว่านายแนเมกาซันเดย์เอ็ดวินอายุ35ปีพร้อมของกลางคือหนังสือเดินทางของไนจีเรียนายคนนี้กำลังจะเดินทางออกจากราชอาณาจักรไทยค่ะคือพอไปตรวจสอบข้อมูลบุคคลต้องเฝ้าระวังพบว่านายแนเมกาเป็นบุคคลเฝ้าดูของสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหลังจากถูกจับกุมก็ได้รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่านายคนนี้เป็นบุคคลที่สถานเอกอัครราชทูตกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียพิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ในข่ายที่อาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงเนื่องจากได้รับการตรวจลงตรามาในทางที่ไม่ชอบตามหนังสือของกระทรวงการต่างประเทศเรื่องการตรวจพบความผิดปกติในการตรวจลงตราที่อาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงและก็มีการปลอมแปลงแผ่นปะตรวจลงตราโดยหนังสือเดินทางของนายเมกาของนายแนเมกาหน้าที่6พบแผ่นปะตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตคือแผ่นปะหน้าวีซ่าเนี่ยเป็นของจริงแต่ว่าลายเซ็นเจ้าหน้าที่ที่เซ็นลงไปเนี่ยค่ะรวมไปถึงตราประทับที่เป็นตราคู่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยของบ้านเราเนี่ยนะคะพอตรวจสอบย้อนกลับไปที่สถานทูตไทยในกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียปรากฏว่าไม่ได้เป็นคนเซ็นแล้วก็ไม่ได้เป็นคนปั๊มความมันแดงยิ่งกว่านั้นอันนี้ข่าวสดเขานำเสนอไปจับชาวคาเมรูนคนหนึ่งลักษณะเดียวกันเลยปรากฏว่าพิรุธเป็นอย่างยิ่งก็คือไม่เคยไปมาเลเซียแต่ดันมีประทับได้ยังไงแล้วพอจับตัวได้คาเมรูนคนนั้นก็รับสารภาพว่าไปซื้อดวงตราใบนี้มาใบละ 30,000 บาทถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะทีนี้ในเวลาต่อมาเนี่ยค่ะทางสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไปตรวจสอบพบว่าสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เนี่ยได้รับแผ่นตรวจได้รับแผ่นดวงตราราชอาณาจักรไทยไปจากกระทรวงการต่างประเทศทั้งสิ้นเนี่ย 3,000 แผ่นมีจำนวน300แผ่นก็แยกตามอักษรต่างๆนะคะอย่าง A เลขที่เท่านี้ถึงเลขที่เท่านี้100ใบ A เลขที่เท่านี้ถึงเลขที่เท่านี้100ใบ A เลขที่เท่านี้ถึงเลขที่เท่านี้100ใบ300แผ่นเนี่ยมันสูญหายไปค่ะแล้วต่อมาพบว่าในจำนวนดวงตราที่หายไปเนี่ยมีคนเอามาใช้ประทับในพาสปอร์ตเดินทางเข้าออกประเทศไทยมากถึง259ใบคือ259ใบเนี่ยถูกนำมาใช้เดินทางเข้าออกประเทศไทยแล้วในจำนวนนี้มีบุคคลต้องห้ามชาวอิหร่านเนี่ย35ใบคือกลัวว่ามันจะกลายเป็นกรณีเอาบุคคลไม่พึงประสงค์เอาบุคคลที่เป็นภัยกับความมั่นคงถูกต้องเข้ามาถ้าเกิดมันหายอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเนี่ยมีแล้วมีอิหร่าน35ใบแคเมรูน1ใบไนจีเรีย20ใบปากีสถาน4ใบอินเดีย4ใบหลายประเทศคงไม่ต้องเอ่ยนะครับท่านผู้ชมฮะว่ามันมีประเด็นข้อสงสัยเรื่องความมั่นคงอย่างไรค่ะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะต้องขออนุญาตใช้ข้อมูลของข่าวสดเอามานำเสนอบอกกล่าวกับท่านผู้ชมนะครับ